ดีครับเด็กๆชั้นม.1 ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกๆคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มมาเจอครูอุ้มอีกครั้งนึงแล้ววันนี้ครูอุ้มก็นำความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยเนี่ยมาฝากเด็กๆในช่วงปิดเทอมนะเด็กๆหลายคนปิดเทอมนะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มาดูครูอุ้มสอนนะครูอุ้มนำความรู้ดีๆมาฝากวันนี้ไม่ยากเลยเป็นเรื่องที่เราทุกคนเนี่ยเรียนผ่านกันไปหมดแล้ววันนี้ครูอุ้มจะสอนเรื่องการอ่านจับใจความการอ่านถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเด็กสำหรับคนทุกๆคนเลยนะสำหรับคนทุกคนเนี่ยเกิดมาเราต้องอ่านเราต้องศึกษาหาความรู้เพื่อนำความรู้ไปใช้ในอนาคตแล้วการอ่านเนี่ยก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้ได้มาซึ่งความรู้ดังนั้นการอ่านจึงสำคัญมากแต่การอ่านเนี่ยลูกเราอ่านหนังสือ1หน้าข้อความยาวๆ20บรรทัดเนี่ยเราอ่านไหวแต่เราจำเนื้อหาทาง20บรรทัดไม่ไหวแน่นอนเราจำไม่หมดแน่นอนดังนั้นมันจึงถือกำเนิดการอ่านจับใจความขึ้นมาลูกเวลาเราอ่านจับใจความเนี่ยเราอ่านทั้งหมดแต่เราเอาประเด็นสำคัญหรือสาระสำคัญเพียงข้อความเดียวเท่านั้นเราไม่เอาทั้งหมดน้ำเราไม่เอาเราเอาแต่เนื้อเน้นๆดังนั้นการอ่านจับใจความสำคัญมันก็คือการเอาเฉพาะเนื้อการเอาเฉพาะสาระสำคัญวันนี้ครูอุ้มจะมาสอนนะสอนการอ่านจับใจความนะสอนทั้งความหมายแล้วก็สอนวิธีการอ่านจับใจความรวมถึงมีบทความมาให้เด็กๆฝึกจับใจความกันด้วยแน่นเลยวันนี้แน่นเลยอ่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะพร้อมแล้วไปเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มจับใจความกันเนี่ยครูอุ้มถามก่อนใจความคืออะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วนะเหมือนพูดไปแล้วใจความคืออะไรลูกใจความก็คือสาระใช่ไหมสาระสำคัญใจความก็คือสาระสำคัญของเรื่องถูกไหมใจความก็คือสาระสำคัญของเรื่องนั่นแหละในเรื่องทุกเรื่องข้อความทุกข้อความที่เราอ่านมันจะต้องมีสาระสำคัญปรากฏอยู่เราจะต้องหาให้เจอว่าข้อความนี้หนังสือเล่มนี้บทความนี้ผู้เขียนเขาต้องการสื่ออะไรจากเราถ้าเราหาสาระสำคัญเจอเราหาประเด็นสำคัญเจอเราจะเข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยดังนั้นการอ่านจับใจความเนี่ยมีความสำคัญมากนะเด็กๆอ้าวเรามาฝึกจับใจความกันเรามาฝึกการอ่านจับใจความกันอ้าวช่วยครูอุ้มอ่านลูกช่วยครูอุ้มอ่านวันนี้ครูอุ้มมีข้อความมาข้อความเนี้ยครูอุ้มต้องบอกได้ว่าดีมากๆนะเป็นพระบรมราโชวาทในรัชกาลที่9นะลูกเอาอ่านพร้อมกันการใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้นยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยสาระสำคัญของเรื่องคืออะไรอะไรคือประเด็นสำคัญที่ผู้เขียนเขียนอะไรลูกอะไรลูกเขากล่าวถึงอะไรเป็นสำคัญเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรเป็นสำคัญลูกเรื่องอะไรเรื่องการอะไรการประหยัดอันนี้คือสาระสำคัญของเรื่องคือการประหยัดนี่คือสิ่งที่ผู้เขียนต้องการบอกเล่านะครูอุ้มขอใช้คำว่าผู้เขียนนะการประหยัดคือสาระสำคัญของเรื่องแต่คราวนี้เราหาใจความสำคัญด้วยใจความสำคัญต้องเป็นประโยคลูกมันต้องเป็นประโยคอะไรคือใจความสำคัญอะไรคือใจความสำคัญใจความสำคัญอยู่ได้3ที่1ตอนต้นของข้อความ2ตอนกลางของข้อความและ3ตอนท้ายของข้อความตรงไหนคือใจความสำคัญลูกตรงไหนอ่ะใจความสำคัญนะคือการใช้จ่ายอย่างประหยัดเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขแค่นี้ฮะการใช้จ่ายอย่างประหยัดเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขอันนี้คือใจความหลักคือใจความหลักแต่ใจความรองต่อมาเนี่ยเขาก็เอาไปสนับสนุนใจความหลักทำไมล่ะทำไมการใช้จ่ายอย่างประหยัดถึงเป็นหลักประกันได้เพราะว่าอะไรเ
พราะว่าช่วยป้องกันไงช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าถูกไหมนี่คือใจความรอการประหยัดจะมีผลดีแก่ผู้ประหยัดอันนี้คือใจความรอและก็ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยนี่คือใจความรอแต่ใจความหลักมันคือการใช้จ่ายอย่างประหยัดเป็นหลักประกันความสมบูรณ์ผลสูงโอเคปะโอเคไหมยากไหมไม่ยากนะไม่ยากนะอย่างงงนะลูกการหาสาระสำคัญคือการหาประเด็นที่ผู้เขียนกล่าวถึงแต่การหาใจความสำคัญคือการหาข้อความที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องนั้นๆอ้าวมีอีกบทความนึงลูกมีอีกบทความนึงอ่านพร้อมกันเด็กคืออนาคตของชาติควรได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองที่ดีอยู่ในศีลธรรมเคารพต่อบทกฎหมายเมื่อเติบใหญ่พลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดีและประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้หาสาระสำคัญก่อนสาระสำคัญของเรื่องเขาต้องการพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องเด็กใช่ไหมเรื่องเด็กว่าเด็กคืออนาคตของชาติเนี่ยคือสาระสำคัญของเรื่องดังนั้นใจความสำคัญของเรื่องอยู่ตรงไหนลูกใจความสำคัญของเรื่องอยู่ตรงไหนลูกอ้าวช่วยกันหามาลูกใจความสำคัญของเรื่องอยู่ตรงไหนคิดได้นะครูอุ้มให้เวลาคิดเด็กคืออนาคตของชาติควรได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองที่ดีอยู่ในศีลธรรมเคารพต่อบทกฎหมายเมื่อเติบใหญ่พลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดีประเทศก็จะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ใจความสำคัญอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนลูกเด็กอะไรเด็กควรได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองที่ดีอันเนี้ยคือใจความสำคัญคือใจความสำคัญใจความรองก็คือเพราะอะไรเพราะเด็กก็คืออนาคตของชาตินะเด็กจึงต้องได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองที่ดีไงใจความรองก็คือเด็กต้องเคารพต่อบทกฎหมายเมื่อเติบใหญ่ไปเด็กจะได้เป็นคนดีไงแล้วก็ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าด้วยทั้งหมดเนี้ยคือใจความรองแต่ใจความหลักจริงๆอยู่ที่เด็กควรได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองที่ดีอันนี้คือใจความสำคัญของเรื่องยากไหมเหมือนจะยากเนาะเหมือนจะยากค่อยๆตามครูอุ้มไปเรื่อยๆอ้าวอีกข้อความหนึ่งมาลูกอันนี้ไม่ยากมากอ่านพร้อมกันพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงเรื่องนี้สาระสำคัญของเรื่องคืออะไรความอะไรง่ายมากความพอเพียงอันนี้คือสาระสำคัญและใจความสำคัญอยู่ตรงไหนหาให้เจอลูกครูอุ้มบอกไปแล้วว่าใจความสำคัญของเรื่องจะอยู่ทั้งตอนต้นตอนกลางหรือตอนท้ายก็ได้หาให้เจอลูกใจความสำคัญอยู่ตรงไหนใจความสำคัญเขาบอกว่าการพอเพียงคืออะไรคืออะไรลูกพอเพียงเนี่ยต้องอะไรต้องพอประมาณตามอัตภาพนี่แหละคือใจความสำคัญพอประมาณตามอัตภาพหมายถึงอะไรก็คือพอแก่ฐานะของตนเหมาะสมกับฐานะของตนดังนั้นผู้เขียนเขาจึงเขียนว่าความพอเพียงเนี่ยอาจจะมีมากก็ได้คือรวยก็ได้ถูกไหมมีของหรูหราก็ได้คนรวยเขาก็พอเพียงได้ถูกปะแต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นถูกไหมพูดจาก็ต้องพอเพียงทำอะไรก็ต้องพอเพียงปฏิบัติตนก็พ้องพอเพียงนะอันนี้คือใจความรองใจความหลักก็คือการพอเพียงเป็นการพอประมาณตามอัตภาพหรือตามฐานะของตนเองนั่นเองยากไหมวันนี้ยากปะไม่ยากเลยเนาะวันนี้ครูอุ้มสอนเกี่ยวกับการจับใจความสำคัญหนูต้องดูใจความหลักลูกหาใจความหลักให้เจอใจความหลักเนี่ยมันจะมีใจความย่อยๆสนับสนุนอยู่นะและหนูก็อย่างงงเกี่ยวกับสาระสำคัญด้วยสาระสำคัญ
คือประเด็นที่เขากล่าวถึงทั้งหมดว่าเขากล่าวถึงอะไรมันคือสาระสำคัญแต่ใจความสำคัญมันต้องเป็นข้อความที่เราสามารถขีดเส้นได้ที่เราสามารถขีดเส้นได้เอาล่ะตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมทำแบบฝึกหัดหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทเรียนที่เพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe ให้ครูอุ้มด้วยนะคะ